มาแล้วอุ้ยสีชมพูเลยเฮ้ยเอาละค่ะทุกคนหมูเฮ้ยอะไรอะไรบอกก่อนนะคะจริง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 บอกมากอะบอกกับพี่แจงมากเลยซื้อไปให้พี่แจงดีป่ะเดี๋ยวเราหมุนไปให้พี่แจงกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องของซูนี่มิมี่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เป็นคลิปแยกอีกคลิปนึงเนาะสำหรับแฟนมาญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเราจะมากดตุ้มกระชับนั่นเองท้าดังขอเนี่ยถอดแมสนะคะเพราะว่าในนี้ไม่มีใครเลยนอกจากเรานะคะเราซื้อที่นี่เอาไว้แล้วค่ะน้องนนท์มาเริ่มจากอันไหนก่อนดีคะอุ้ยสำรวจกระชับดูก่อนมีไหนหน้าเด็ดมั่งดูสวยหน้าเด็ดมากค่ะน่ารักชมูดเฮ้ยไอ้เจ้าหมีก็น่ารักคือมันน่ารักหลายอันเลยนะแต่ส่วนใหญ่ที่บางอยากได้ในวันนี้จะเป็นโซนแบบแนวพวกของใช้อะไรพวกนี้ทุกคนเพราะว่าเราจะสามารถเอาไปตกแต่งตู้โมเดลของเราต่อได้ด้วยเริ่มจากชิ้นแรกเลยดีกว่าหอยตู้ต้องสาดเฮ้ยทีข้างในตู้มันมีของให้เราด้วยปะเนี่ยไม่มีแต่ว่ามันสามารถเปิดได้นะอันนี้ราคา500 เยนต้องกดแล้วป่ะถ้าต้องสาบยิ้มเย็นลงมาเอาไม่กวาดแทนไม่กวาดแทนดีกว่าราคา400 เยนเฮ้ยซึ่งอันนี้มันมีขอถุงมืออันนี้น่ารักนะไอ้ฉันอยากได้ถุงมืออ่ะไปเอานะป๊าบ1 2 3หมดแล้วเหมือนถึงเครื่องจะพังตื่นเต้นนะกลับไปแกะที่ห้องเอ้าโถแกะเลยเฮ้ยอยากแกะที่ห้องอะแกะเลยเหรอแกะเลยแกะเลยดูเลยสักอันนึงไปพอเรารู้มุมนะคะเราก็จะสามารถที่จะแกะได้ง่ายๆเลยคนหมูเฮ้ยอะไรอะไรบอกก่อนนะคะจริง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 ฉันว่าต้องได้ถุงมือจริงจริงนี่วันแฮร์รี่พอตเตอร์เราได้เป็นไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์มานะคะเดี๋ยวไปจะขี่กลับโรงแรมเอาขี่เหมือนไม่ใช่ขี่เหมือนคันซอกขามากกว่าไหนขอดูหน่อยครับให้ดูให้ดูอันต่อไปเอาอะไรดีครับผมตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะไม่ไม่ฉันจะเอาตัวนี้ไปไหนฉันจะเอาตัวนี้ไม่นี่ค่ะนอกจากการที่เราจะมีแมวกวักที่เป็นแบบว่าแมวนักกล้ามเคยเห็นใช่ป่ะที่เราต้องมีแมวนักกล้ามของตัวเองแล้วเราก็ต้องมีแมวสุดเซ็กซี่ด้วยนะคะเพื่อกวักเงินกวักทองเข้ามาให้กับเรานะทุกคนเฮ้ยดีตัวนี้ราคาสงวนอยู่ที่300 เยนนะครับใช่หรอใช่นี่ไงมันต้องใช้100 เยนสามเหรียญโอเคแค่300 เยนเท่านั้นเราก็จะได้แมวสุดเซ็กซี่กับแมวมีแรงด้วยป่ะเออเราอาจจะได้ก็ได้นะแรงคือแบบว่าเด่งกล้ามไปยุบอ้าวพังมาแล้วอุ้ยสีชมพูเลยเฮ้ยเอาละค่ะทุกคนมาแล้วและตัวที่เราได้นะคะนั่นก็คือแมวกวางสุดเซ็กซี่อ่ะเฮ้ยน่ารักมากเฮ้ยน่ารักนี่มันคือตัวนี้เลยป่ะตัวนี้น่าเขามีแท่นเงินแท่นทองให้เราด้วยนะคะเฮ้ยน่ารักอันนี้ได้ดีเพราะว่าเราสามารถไปนั่งวางบนแก้วก็ได้ไปวางบนพวงมาลัยยังได้เลยทุกคนอันนี้น่ารักมากต่อไปเราจะเอาอะไรกันต่อดีเข้าสถานการณ์โควิดหน่อยไหมอ่ะไหนมีอะไรนี่เลยค่ะอาจจะดูในซอกหลืบดิบหนึ่งนะทุกคนมันก็คือตัวกดแอลกอฮอล์เฮ้ยเก๋งตัวนี้ดีมันมีแอลกอฮอล์หลากหลายรูปแบบมีแบบสเปรย์หรือว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติใช่แบบตามห้างก็มีนะโอ้แล้วก็มีเป็นแบบเนี่ยใช้เท้าเหยียบปกติไปตามห้างเท้าเหยียบก็คือพังตลอดนะใช่ไป300เดี๋ยวเราซื้อไม่เปลี่ยนให้เขากันดีกว่าโอเคครับผมเฮ้ยโหแล้วเสียดายโซเอาโอ้ย
โอ้น่าสงสารได้มากฟางมันฮิตมากโอ้มันฮิตจริงๆอันนี้คือมันแหลมากนะทุกคนผมฝั่งนี้คือแบบเป็นแบบพรีเมียมนะเพราะว่า500ใช่แต่ว่าเป็นแบบขอทานเนาะใช่อย่างนี้ก็ล่ะลูกตาปีศาจตาแดงด้วยนะเขาจะต้องแบบมีการโกรธหรือเปล่าพ่นสเปรย์แกโกรธหรือเปล่าอย่าตาโกรธหรือเปล่าไม่โกรธไม่ได้โกรธนะโอเคถ้าโกรธแล้วยังไงโกรธแล้วตาแดงตาแดงแล้วยังไงอยากกินเลือดเฮ้ยนี่มันวัยรุ่นแวมไพร์อุ้ยอันนี้มันตู้เกมใช่ทุกคนแต่ว่าตู้เกมอันนี้เจ๊เคยซื้อแบบที่มันเล่นได้นะแต่อันนี้ไม่รู้มันเล่นได้หรืออ๋ออยู่บ้านหนูอ้าวแกเอาไปหรอใช่เอาไปเพราะว่าแล้วทำไมมันหายไปไหนเออเรากดตู้เกมกลับบ้านกันหน่อยดีกว่าเอาไปดิหายไปเฮ้ยเฮ้ยแกยังไงสิเหมือนว่าเราจะได้เป็นตัวแรกหรือเปล่าฉันเห็นลายเหมือนแบบเป็นแพ็กแมนอ่ะออกเป็นแพ็กแมนทุกอันแกถ้าแกเห็นเป็นแพ็กแมนอ่ะหมายความว่าแกอาจจะได้ทุกอันในนี้นี่แต่ว่านี่อันนี้มันเป็นแกมังกรเกมมังกรนะคะแพ็กแมนก็จะมีอันนี้เป็นเกมแพ็กแมนเหมือนกันนะแต่ว่าหลายเวอร์ชันคนละเวอร์ชันกันเอาละครับเวลาผ่านไปนานมากน้องปังก็ยังไม่สามารถที่จะแกะได้ไม่เป็นเล็บตาแล้ว yes ได้เป็นอะไรอ้าวได้ตามันไม่มีอ่ะไม่มันต้องไปติดเองอ้าวกรรมนี่เราต้องไปติดเองนะคะเราได้เป็นตัวของอันนี้อันนี้นี่เหรอใช่เอออันนี้นี้นี่แล้วจะเป็นตัวอันใหญ่เลยนะทุกคนว้าวเราไปติดเองนะคะเป็นตู้เกมคลาสสิกใช่แต่คือตู้อันนี้มันก็จะแบบว่างๆโล่งๆอย่างนี้เลยเนาะใช่แล้วเราก็ไปติดอุ๊ยเก๋อ่ะชอบอันนี้เด็ดนะเฮ้ยทุกคนเห็นแล้วคิดถึงแมวที่บ้านเลยอ่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะใช่คิดถึงแมวที่บ้านเลยคือมันมีความแบบมีเล่นอ่ะโอ้ใช่ใช่นวดกันเองอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าได้ทุกอันได้ของนี้ก็คือจะได้เป็นคอนโดแมทที่สามารถต่อสูงสูงได้แล้วเอาไอ้พวกเนี้ยไปเล่นอีกทีนึงอืมอุ้ยคุณเจ๋งอะบ้างงั้นเดี๋ยวเราจะมาหยอดอันนี้กันนะคะในราคา400เยนนะจัดไปครับโอ้ย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 มันหนักนิดนึงโอ้ยโอ้ยมันหนักโอ้ยไงที่เราจะฟังที่ญี่ปุ่นเขาก็จะแบบแพ็คอย่างดีนะทุกคนคือบางทีก็ดีเกินไปจริงไม่มีเล็บไปดูดิไม่มีเล็บเอาไม่ออกโอ้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะนี่มันเหมือนหลายอันอ่ะเฮ้ยแมวนวดเฮ้ยไม่ใช่แมวบ้าแมวใช่แมวนวดใช่ใช่แมวนวดไม่ใช่มาเล่นใช่หรอมันมีแมวตัวเดียวนะก็คือถ้าเกิดเราอยากให้มันนวดอ่ะเราก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยไงแต่นี่มันนวดเราอยู่ดิเห็นไหมนวดหนูอยู่พร้อมกันมีคอนโดเฮ้ยใช่โอ้ยสุดยอดแมวขาวก็คือแบบนวดอยู่แกอยากได้ตัวนี้พอดีใช่น่ารักมากซีเวอร์โอเคค่ะต่อไปเนี่ยเราก็จะไปกดเป็นตู้สุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเฉพาะเยอะมากถ้าเรากดวันนี้ไปแบบ 20-30 วันเราไม่น่าจะขนกลับไทยได้แต่เราจะไปกดอันสุดท้ายกันค่ะก่อนที่เราจะไปกดนั้นเราต้องเดินไปหาพี่ป๊อปเงินหมดแน่ๆเลยว่าเลยว่าเงินต้องหมดว่าเลยเท่าไหร่อ่ะสัก300ขอบคุณมากค่ะโอเคครับแล้วเราก็จะไปหาตู้ที่แพงที่สุดนะคะ500เพราะว่าเราได้มาพี่บลักกัสิลาแพงกัสิลาแพงสุดอ่ะไปดูของกันตอนนี้ไม่ได้ถูกเลยที่นี่คือการช้อปปิ้งเยอะมากจริงไออาหารอันนี้ก็น่ารักมากทุกอันเลยให้ดูดีอันนี้คือบลักที่ไงอันนี้เหมือนไหนอันนี้มันคัสซิ่งไงที่เราแบบเราขุดอ่ะที่เวลาเราก่อสร้างเราจะดึง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 วิ่งเจ๊ดูแลอะไรเหมาะกับปลาใช่นี่เลยแมงดาแมงดาทะเลหลากสีแมงดามันก็น่ารักนะแต่มันก็เนี่ยอันนี้คือแบบว่าเป็นน้ำหมึกอ่ะเนี่ยมันเป็นน้ำหมึกที่แบบว่าปกติเราจะใช้นี่แต่ข้างในเจ๊คิดว่ามันเป็นสลามหรือคิดว่ามันเล่นได้แต่ว่ามันหกแน่เลยเก็บป่ะเราลองป่ะล่ะนะวิ่งนี่น่ารักแร่บอกมากอะบอกกับพี่แจงมากเลยซื้อไปให้พี่แจงดิป่ะเดี๋ยวเราหมุนไปให้พี่แจงกันดีกว่าทุกคนเร็วมากแกว่าเพื่อนมันแค่2เหรียญถ้าเกิดว่าเราหมุนนี้ให้พี่แจงใช่ป่ะเราก็ยังเหลืออีก3เหรียญเราก็ไปทำอย่างอื่นได้อีกแล้วหมุนนี้แหละเราจ่อคุณจะได้ตัวไหนพี่แจงหรอแรดนะไม่พี่จอไม่คือพี่จอปุ๊บก็คือพี่แจงเว้นวรรคแรดพวกนี้น่ะอ๋อโอเคครับเนี่ยแรดขาวแพ้พี่แจงอะเหมาะเจ๊ชอบอันนี้แล้วชมพูมีสกุลละเออมาลองสองเหรียญเท่านั้นจุ๊บแจงจะได้อะไรจุ๊บแจงแรดแบบไหน
ไปเฮ้ยแรดมาแล้วแรดของพี่แจงนั่นคือหุยฉันว่าพี่แจงต้องชอบพี่พ็อปพี่แจงชอบแน่ฉันแรดตั้งเนี่ยใครจะฟ้องแรดให้ถูกแก่หน้าตาของมันก็คือแรดสีคล้ำเฮ้ยข้างบนมันเป็นเหมือนกับดอกไม้สีเหลืองต้นไม้เหลืองอ่ะต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาแล้วนะคะ ก็คือหม่งบอกถึงการเวลาที่ร่วงโรยของพี่แจงนะ ก็คือแรดไวชราเหลวมากแรดชรานะทุกคนมาดูฝั่งนี้ด้วยนะแกะให้ดูเลยนะปกติไม่แกะนะแรดชราแกะให้ดูไหนดิชราแรดชราพ่อเฮ้ยแจงเกินคุยมือเนี่ยเอาไหมเอาไหมไม่เอาอะไรก็นี่นี่ข้างบนนี่ไปไหนอยู่ข้างบนก็ขอให้ได้โกโจนะคะอันนี้สนองนี้ตัวเองพี่แจงแลดไปแล้วเนาะวันนี้ฟังก็จะสนองนี้ตัวเองเป็นอันสุดท้ายนะคะปึ๊บอันนี้300เยนพอดีอันสุดท้ายเลยเนาะโกโจฉันว่าแกไม่ได้ฉันว่าแกได้ตัวผู้หญิงฉันว่าแกได้ตัวผู้หญิงเราได้เป็นแมงมุมีค่ะทุกคนโอ้ยฉันบอกแล้วว่าแกไม่ได้แน่เพราะว่าของแรงมันอยู่ในนี้มันอยู่ลึกๆนี่มันอยู่ตรงนี้ไม่บอกฉันจะเขย่าตู้ไม่ได้ด้วยโอ้ยเสียดายแต่ไม่เป็นไรค่ะชอบเหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปเปิดกระชับฟองของพี่ปอนนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของซุนนี่บีบี้แล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าพี่แดนจะชอบแรดชราของพี่ปอนนะคะก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะใครอยากดูอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ปอนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะคะบ๊ายบายสภาพโทรมแบบนี้แสดงว่าเราก็ควรที่จะได้พักผ่อนนะคะและนี่ก็คือที่อยู่อาศัยของพี่ปางค่ะเข้ามาปุ๊บก็คือจะเจอเลยนะเป็นเตียงนอนอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นโรงแรมนะคะที่อยู่แบบว่าใจกลางเมืองเลยแล้วก็ห้องเล็กเหมาะสำหรับการนอนคนเดียวมากเปิดเข้ามานะคะจะเจอถุงเท้ารองเท้านะคะนี่ก็จะเป็นเตียงนอนนะส่วนของเตียงนอนพอเดินถัดเข้ามานะคะเขาก็จะมีโต๊ะน้อยๆให้นะคะพร้อมกับมีกระจก1บานค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ำกันโอ้คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าเขาต้องมีอ่างอะเนาะพี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะโอ้เขามีทุกที่ไหมแต่คือที่นี่เล็กแค่ไหนก็มีอ่างให้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนโถส้วมอัตโนมัติอัตโนมือหรอคิดว่าอัตโนมือนะแต่ก็ถือว่าดูดีค่ะไม่มีที่ฉีดตูดไม่เป็นไรเราอยู่ได้ไม่มีที่ฉีดตูดเราก็อยู่ได้คิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่ก็อดซิลล่านะคะเราต้องรวบรวมการ์ดให้ได้ทั้งหมด3ใบนะคะนี่ก็จะเป็นการ์ดที่มีข้างหลังแบบนี้นะที่เราจะขึ้นไปนะคะก็คือหอตรงนั้นนะโอ้ my god ฉันจะโดนกินแล้ว